ำนึกดีครับผมกำมลคนโคราชตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพุ่งใหญ่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช้านี้จะนำเสนอเรื่องการทำถ่านไบโอชาถ่านไบโอชาก็คือถ่านไม้นะครับที่ทำการเผาโดยการจุดไฟด้านบนของกองไม้นะครับถ่านนี้จะมีการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าถ่านเผาเตาแกรบหรือเผาเตาดินเราจะเผาในรูปแบบของ0บาทคือทำเตาดินลักษณะการสร้างเตาดินก็คือทำเป็นรูปแอ่งกระทะอย่างที่ท่านเห็นนี้นะขนาดก็กว้างประมาณสักเมตรหนึ่งลึกก็ประมาณไม่เกินฟุตนะครับตรงกลางจะแอนลงไปการที่ต้องทำเตาลักษณะชนิดก็คือเวลาเผานี่ความร้อนมันจะพุ่งขึ้นอากาศโดยรอบมันจะวิ่งเข้ามาพออากาศเคลื่อนตัวเข้ามาทุกที่ทุกทางมันก็เหมือนกับลมบ้าหมูหรือลมหมุนมันจะเกิดการม้วนเข้ามาแล้วก็ทำให้การสันดาปนี่สมบูรณ์ขึ้นนะครับลมมันจะหุบเข้าหุบเข้าหุบเข้าโดยรอบนะถ้ามีสตางค์ก็ไปทำเตาสเตนเลสหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ขอเอาเป็นเตา0บาทนะครับก็คือเอาจอบขุดเป็นรูปแอ่งกระทะอย่างนี้นะเราสามารถไปสร้างตรงแหล่งที่มันมีฟืนที่ใช้ในการเผาทำถ่านไบโอชาเพื่อไปปรับปรุงดินจะต้องเป็นฟืนแห้งนะครับท่านสามารถที่จะใช้วัสดุในสวนเช่นการตัดแต่งกิ่งไม้ผลไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ลำไยฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเอามาทำได้เป็นไม้เนื้ออ่อนก็ได้เช่นเง่ามันสำปะหลังที่เขาฟันหัวไปแล้วเราก็เก็บเง่ามาตากแห้งไว้แม้แต่ต้นละหุ่งผมก็เคยเผานะละหุ่งแห้งต้นพริกต้นอะไรนี่ได้หมดมันมีหลักการว่าเราก่อไฟกองเล็กๆก่อนแล้วก็จุดไฟขึ้นมาพอไฟมันลุกขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปใส่ฟืนเราจะจุดด้านบนนะครับเป็นการจุดแบบแก๊สไฟเออร์คือถ้าเราไปเอาฟืนมากองใหญ่ๆแล้วจุดนี่มันจะเป็นควันแล้วการสันดาปไม่ดีเขาต้องการเร่งอุณหภูมิประมาณ600องศานะครับพอเห็นว่ามันเป็นหน้าขาวๆแล้วเป็นคือไม่มีเปลวไฟแล้วมันจะเป็นก้อนฐานขาวๆแล้วเราก็ค่อยเอาฟืนชิ้นต่อไปใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับการทำฐานแบบนี้ควรจะทำช่วงเย็นประมาณ18นาฬิกานะครับไปถึง1ทุ่มเพราะช่วงนั้นแมลงมันจะมากเมื่อแมลงศัตรูพืชมันมาในสวนของเราจุดควันไฟมันจะได้ประโยชน์คือไล่แมลงด้วยอันนี้แนะนำในช่วงค่ำนะครับเราก็จะได้กำจัดแมลงไปในตัวผมขอสาธิตนะครับแต่ถ้าท่านเป็นเตาสเตนเลสนี่ท่านสามารถได้น้ำด่างนะครับน้ำด่างนี่ก็เกิดจากเอาน้ำดับพอมันได้ที่แล้วก็จะดับอันนี้เป็นเตาสเตนเลสหรือจะเอากระทะก็ได้แต่อันนี้มันจะมีข้อเสียคือเราเก็บน้ำไม่ได้นะฮะก็จะสาธิตในการจุดและเผาให้ดูอันนี้จะเป็นกระป๋องแก๊สนะตากล้องถอยไปหน่อยนะมันคล้ายๆเตาหลุมผีของคนโบราณไหมครับก็คล้ายแต่นั่นเขาเอาดินถมใช่ไหมใช่ครับโดยเพราะหน้าหนาวนี่เราควรจะทำเตาไอ้แบบนี้แหละนะจะได้ผิงไฟด้วยแล้วก็ได้ถ่านด้วยใช้เวลาเผาไม่นานครับไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ได้แล้วถ่านเพราะว่ามันพอมันเป็นฐานเขาแล้วเราก็เอาน้ำมาดับเลยน้ำดับปั๊บมันก็จะได้เหมือนในถังที่ดูนี่แหละอันนี้คือได้นะจากวิธีการนี้ใช่ๆแล้วเราก็เอาอันนี้ไปแช่น้ำเจาปวกน้ำอะไรหรือถ้าต้องการก้อนฐานที่มันละเอียดขึ้นเราก็มาวางเอาเท้าย่ำ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 นะครับมันก็จะได้แล้วอันนี้ชาวบ้านทำได้ง่ายๆนะครับต้นทุนไม่เยอะไม่มีเลยไม่มีเลย
เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี่ก่อนโอ้ยมันเป็นแต่ไม้สดๆนี่ไม่ดีนะต้องไม้แห้งสนิทไม้แห้งสนิทถึงจะดีอันนี้มันเช้านะที่มาถ่ายทำมันช่วงเช้าเพราะนั้นมันอาจจะมีความชื้นจากน้ำค้างแต่ถ้าช่วงเย็นนี่มันจะดีกว่าช่วงฟืนมันแห้งไม้สดไม่เอาเนาะบางคนบอกว่าเผาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นขี้เถ้าหมดหรือมันจะได้หรือฐานได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอข้างล่างมันขาวแล้วเราจะเอาฟืนมาโปะบนเพื่อไม่ให้มันสันดาบพอมาโปะบนมันไม่สันดาบมันก็จะไม่เป็นขี้เถ้านะครับไม่เป็นขี้เถ้าแน่นอนอย่าไปสงสัยว่ามันจะเป็นขี้เถ้าหมดหรือไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่ขุดดินลงไปมันจะได้ไหมไม่ขุดดินลงไปหนึ่งเราคือเวลาดับมันก็ยากอยู่แล้วก็มันลมมันไม่ตีอ่ะถ้าอย่างนี้ลมมันจะผวนขึ้นมาแล้วเปลวไฟมันจะลุกโชนแล้วก็ควันไม่ค่อยมีถ้าตอนเย็นจะติดดีมากเลยมันจะติดดีมากอันนี้มันฟืนมันโดนน้ำค้างนะก็ใช้วิธีนี้แหละครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็ถ้าจะเอาจนมันจบคลิปมันก็นานเนาะผู้ชมก็คงจะเดี๋ยวผมมีเอาไปตัดต่อที่ผมเคยถ่ายไว้ตอนที่มันเต็มเตาก็มีนะเดี๋ยวไปตัดต่อมันจะส่งคลิปไปให้อันนี้ก็ถือว่ามาบรรยายแล้วก็ประกอบเท่านั้นเองว่าเตา0บาทมันก็แค่นี้แหละนะไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเริ่มโชนแล้วเดี๋ยวไฟก็สว่างแล้วนะเทคนิคมันจะมีแค่ขุดลงไปสักหน่อยใช่แค่นี้แหละแล้วเราก็คนเฒ่าคนแก่ที่ผิงไฟยามเช้ามันก็ไม่ได้ฐานเอาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เน้นอย่างนี้ไงเขาก็ไปตามเรื่องตามราวไอ้เรามันเน้นต้องเป็นไม้แห้งจริงๆนะมันถึงจะนี่ถ้าไม้สดๆไม่ได้จะเง่ามันสำหรังก็ตากไว้เลยนานๆแล้วก็มาเผานะครับเราก็จะได้ฐานเอาไปบำรุงดินเพราะว่าฐานนี่นะครับมันมีประโยชน์เยอะมากนะหนึ่งมันเป็นขั้วลบมันจะดึงธาตุที่อยู่ในดินในหินนี่เนี่ยเอามาอยู่ในนี้มันเป็นประจุลบอันที่สองมันไล่แมลงนะไล่แมลงไม่มาใกล้ใส่พริกใส่อะไรนี่จะไม่เป็นใบกูดใบหงิกใบงอเลยนะจะงามมากแล้วก็ตัวหนึ่งมันก็คือทำให้ดูดความชื้นมันดูดความชื้นทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยดินจะชื้นแล้วมันจะดึงความชื้นลงในดินลึกเป็นฟุตเป็นครึ่งเมตรเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่ในการตึงไนโตรเจนในอากาศมันในบรรยากาศจะมีไนโตรเจนประมาณ 78% มันก็จะดูดไนโตรเจนนี่ลงมาในนี้นะเป็นโพรงอากาศมีความชื้นดึงไนโตรเจนไล่แมลงนะประโยชน์เยอะมากแล้วก็เป็นคาร์บอนเสถียรคือเราไม่ต้องทำปุ๋ยบ่อยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ผุนะครับนี่มันเริ่มโชนแล้วมันจำเป็นอย่างถ่านแบบนี้ทั่วไปมันไม่ความร้อนไม่สูงไม่ต้องใครเตาสเตนเลสอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้ครับอันนี้ก็ได้ในอินเดียแดงเขาทำผมไปดูในคลิปนะเตาเขาชื่อภาษาเขาบอกว่าเตาคอนติกิ KON คอน TI ติ KI กิคอนติกิแล้วก็วักไบโอชาBI by ตัว O CHAR คอนติกิไบโอชาก็คือเป็นเตาเพื่อเป็นปุ๋ยการสันดาบจะต้องเผาอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบไพโรไลซีดไม่ใช่เผาแบบส่งความร้อนอบอันนั้นเป็นลักษณะของฐานกำมันอันนี้เป็นฐานไบโอชากำมันนั่นจะต้องเป็นพันองศาแต่ไบโอชานี่600ก็เป็นแล้ว600อันนี้ผมเคยวัดได้ถึงเตานี้แหละวัดได้ถึง712องศาผมเอาปืนเลเซอร์มายิงนะวันนี้ไม่ได้ถือมา
างนี้เราก็นี่มันเริ่มใหม่ดีแล้วอาจารย์ไหนฮะปลูกป่าแล้วจะได้อะไรบ้างเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยนี่ก็เอาไปบำรุงดินคือหลักสูตรค่ายกสิกรรมที่นี่เน้นดินดำน้ำชุ่มดินดำก็ต้องใส่ถ่านนะบำรุงดินน้ำชุ่มก็คือตั้งระบบน้ำเนี่ยมันเริ่มชนแล้วทีนี้มันก็ง่ายแล้วนะจะสังเกตนะพี่น้องจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีควันเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไฟมันลุกขึ้นตรงกลางเนี่ยลมโดยรอบมันจะวิ่งเข้ามาหามันจะตลบเข้ามาตลบเข้ามาเพราะนั้นควันไม่ค่อยมีอย่าไปกลัวว่าจะเป็นอะไรนะ MP PM 2.5 อะไรนี่นะทีนี้การใส่ฟืนอย่าไปใส่โหมทีเดียวขณะนี้ก็ให้หยุดก่อนรอจนกว่าไอ้ฟืนพวกนี้จะมีขาวๆคือมันมีการสันดาบที่สมบูรณ์แล้วถึงค่อยซ้อนฟืนเข้าไปการซ้อนฟืนเข้าไปในระยะหลังนี่เพื่อหุ้มก้อนถ่านที่ขาวไม่ให้เป็นขี้เถ้านะมันมีเทคนิคการใส่ฟืนนะไม่ใช่ว่าใส่ระเบิดเลยติดต่อกันไปไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องเฝ้ามันไปเดี๋ยวหมดนี่ก็เอาน้ำดับนะครับน้ำดับเราก็จะได้ถ่านส่วนฟืนก้อนใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆถ้ามันไหม้ไม่หมดเราก็ดับแล้วมันก็จะเคาะเนื้อถ่านออกมาข้างนอกส่วนแกนฟืนข้างในก็เผาในรอบต่อไปกรณีที่ท่อนฟืนใหญ่ๆนะฮะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าขุดหลุมลึกไปกว่านี้มันจะเป็นยังไงมันก็ได้นะแต่มันเกินความจําเป็น มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันถ้าเราไปขุดหลุมหลายๆที่มันก็เปลืองเหนื่อยแล้วก็หน้าดินมันร้อนนะหน้าดินมันร้อนแต่มันก็ช่วยให้เราได้ฐานที่มีคุณภาพเอาไปบำรุงดินนะไปทำบำรุงดินเพราะว่ามันดีกว่าแกบดำแกบดำนี่ปีเดียวมันก็หายไปหมดแล้วแล้วทุกวันนี้แกบดำก็หายากเพราะก็เอาแกบไปทำพลังงานไฟฟ้าบ้างไปทำอย่างอื่นนะตอนนี้ก็เห็นว่าโรงงานกระดาษแต่ก่อนมันเคยซื้อยูคาไปทำกระดาษไอ้ 3A อะไรน่ะนะตอนนี้เห็นว่ามันไปเหมาไอ้แกบเขาไปเหมาแกบดำไม่ใช่ไปเหมาไอ้แกบขาวอันนี้ถ้าเราได้ก้อนใหญ่เราตากแดดให้แห้งไปหุงต้มได้หมดได้ครับก็ไปตากแดดให้แห้งก็หุงต้มได้หรือจะไปทำถ่านขาวก็คือไปบดแล้วก็ไปผสมกับแป้งมันแล้วก็อัดเป็นก้อนก็เอาไปปิ้งย่างได้เพราะว่าถ่านนี้มันเผาที่ความร้อนสูงก็ไปเรื่อยมันไม่เล่นไม่ยากหรอกของพวกนี้นะรู้จักทำก็คือทำยังไงต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมมันจะอยู่ที่0บาทแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไล่แมลงเพราะตัวนี้มันจะไล่แมลงโดยตรงเลยเราก็จะมีพืชผักที่ไร้สารพิษแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนปุ๋ยไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงไม่ต้องซื้อนะ2ตัวนี่เมื่อไม่ต้องใช้แล้วมันลดต้นทุนได้เยอะนะครับอย่าไปพิสูจน์ที่อาจารย์เอาถ่านไปใช้ในแปลงใกล้ๆมีไหมตรงนี้มีพริกที่ผมโรยรอบๆต้นพริกก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เผาไปอันนี้ก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวค่อยวนมาดูมันต้องพิสูจน์ด้วยของจริงได้แต่ต้นดอกไม้ต้นอะไรของอาจารย์กมลนี่ดกมากเลยนะครับมันอันนี้ยังไม่ได้ใส่ถ่านไม่รู้มันดกกระเพาะอะไรก็ไม่รู้ดินดำน้ำชุ่มนี่น้ำก็ให้ล้นสปริงเวย์มาน้ำเดือดนี่จะต่อขอบขึ้นเองนี่ดัดเหล็กอย่างนี้แหละการใส่ถ่านไบโอชาเมื่อได้ถ่านไบโอชาแล้วอันที่เห็นได้ชัดคือเอามาใส่ถังปุ๋ยนะครับใส่ถังปุ๋ยน้ำขยะนี่แหละมันก็จะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับนี่นะเนี่ยนะอันนี้ก็ใส่ถ่านแต่ถ่านมันจะออกค้ำๆนี่บนถ่านดำๆนะมันจะโอเคแล้วก็เอาปุ๋ยไอ้เจ้าปวกนี่มาใช้ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นทีนี้ถามว่าเอาไปใช้อะไรนี่ไงผมปลูกพริกเพิ่งต้นยังเล็กๆนี่ใส่ปลอกหน้าอย่างนี้เลยใช่เอามาโรยเพราะว่ามันจะป้องกันพวกแมลงพวกผู้ปลูกนะครับมันเป็นพริกขี้หนูนะหรือเอาไปโรยทางด้านนู้นก็จะมีไผ่มีอะไรผมก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็ใช้น้ำหมุนเวียนให้มันไหลไปน้ำชุ่มจริงๆนี่ไงนี่ปลูกพริกก็ใส่เข้าไปนะมันไม่มีแมลงมารบกวนหรือทางด้านนี้นะดูตัวอย่างการใช้ถ่านก็จะเอามาโรย
รอบต้นไม้ที่ปลูกนี่นี่ใส่เข้าไปเลยนี่ต้นพริกนะครับต้นไอ้ต้นไผ่ต้นไผ่แล้วก็นี่กำลังออกหน่อไผ่สร้างมนฝั่งนี้ก็ตัวอย่างการใส่ถ่านก็จะมีมีมะม่วงมีกล้วยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเรื่อยอย่างกล้วยนี่เขาเจอปัญหาพวกหนอนกอพวกโคนเน่าแก้ด้วยถ่านได้ไหมครับตัวนี้ถ้าเอาถ่านไบโอชารองก้นหลุมเป็นถ่านที่เราเผาได้อย่างนี้แล้วก็ไปแช่น้ำหมักเนาะแช่ขยะเปียกหรือแช่จุลินทรีย์แล้วก็เอาไปรองก้นหลุมป้องกันโรคตายพายนะครับอันนี้ผมก็เอาฟางมาเอาดินมาโรยแล้วก็เอาถ่านมาโรยแล้วก็เอาน้ำเจาะปวกกับรำที่แช่เอามาใส่มันสัปดาห์ละครั้งสองครั้งต้นมันก็จะอวบอย่างนี้นะครับต้นก็จะอวบสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดแต่งหน่อออกไปบ้างใช่คือผมต้องการเน้นผลผลิตคือให้เครือมันใหญ่ก็จะไม่เลี้ยงลูกมันนะแล้วเวลาเราตัดเครือแล้วเราก็จะโกยหลุมนี่ออกเลยแหละนะปรับแล้วก็เอาหน่อย้ายขยายไปที่อื่นก็จะเอามาใช้ในมะละกอก็มีนะหรือเอาถ่านมาทำดินสูตรดินนี่แหละนะใส่ลำใส่ผงจุลินทรีย์ใส่นี่สูตรดินสูตรดินห้าพลังห้าพลังก็มันก็จะมีดินเหนียวปนแห้งแล้วก็มีดินทรายนะครับดินเหนียวปนแห้งประมาณสัก 60% ทรายกรวดท้องลำธารทรายหยาบนะครับประมาณ 10% ก็เป็น 70% แล้วทีนี้ก็ถ่าน 20% นะก็เป็น 90% แล้วก็จะมีพวกลำอาหารของจุลินทรีย์พวกแป้งมันสำปะหลังก็ได้อีกสัก 7% แล้วก็ผงสปอร์เจ้าปวกมาคุกกับลำกับอาหารแล้วก็มาทำเป็นดินฝุ่นผมเรียกว่าสูตรดิน5พลังเวลาจะใช้เอาไปหว่านในนาเลยก็ได้โรยใส่แป้งผักเลยก็ได้แล้วก็รดน้ำคราวนี้มันก็จะแตกตัวเพราะมันเป็นจุลินทรีย์แล้วก็เป็นดินที่มีคุณภาพหรือถ้าจะเป็นดินเพาะกล้าเราก็เอารดน้ำสัก7วันให้เชื้อมันเดินดินเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็ถึงปลูกพืชไปอันนี้ก็จะเป็นดินพร้อมใช้นะครับสูตรดิน5พลังเหมือนกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมจะรับทานแล้วก็เพียงแต่ลวกน้ำร้อนแล้วก็กินเพราะนั้นเราจะเก็บลักษณะแห้งมันก็ดีกว่ามูลสัตว์นะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อดินปลูกที่เขาขายเป็นถุงเราก็ปรับปรุงดินโดยมีถ่านเป็นส่วนประกอบนะเพราะถ่านนี่มันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์แล้วก็ดูดความชื้นอยู่ในนี้แหละเราก็ไปหว่านในแปลงหว่านฝุ่นนั่นแหละนะมันก็แทนมูลสัตว์ปุ๋ยคอกได้เลยนะอันนี้ก็คือประโยชน์ตัวนี้นะจากที่เราเผาถ่านเมื่อกี้นี้ครับงั้นให้อาจารย์กระมวลสรุปเรื่องการเผาถ่านสูตรประหยัดคือประหยัดจากเตา0บาทก็คือเราทําแอ่งถากตรงดินแห้งๆมีฟืนมีกิ่งไม้เก็บไว้นะครับไม่ถือว่าเป็นอะไรรกๆแหละนะเพราะว่าถ้าใบนี่เราหมักดินได้ง่ายแต่กิ่งไม้บางทีเราเห็นว่ามันรกเราก็ลากไปเป็นภาระของเทศบาลเอาไปทิ้งไม่ต้องทิ้งครับตัดเป็นท่อนๆประมาณฟุตประมาณศอกนะแล้วก็เก็บไว้แล้วเราก็มาเผาตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกงานเราเผาได้ประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเผาแล้วก็ควันไฟมันก็จะช่วยไล่ยุงไล่แมลงที่มารบกวนพืชของเราแล้วเราก็ได้ถ่านใช้เวลาเผาประมาณชั่วโมงเศษๆก็ได้แล้วเราก็จะมีกิจกรรมในครอบครัวเอามาปรุงดินเอาไว้ใช้งานเอามาปลูกพืชผักไร้สารพิษเพราะว่าถ่านมันจะไล่แมลงแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยการใช้ถ่านชีวภาพโดยเฉพาะญี่ปุ่นใช้กันมามากนะครับแล้วก็ชาวเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่าทำไร่เลื่อนลอยก็จุดป่าไปอันนั้นก็ผิดวิธีแต่ดินมันจะดีมากนะครับดินที่ใส่ถ่านนี่จะดีมากนะพืชจะเขียวจะงามไม่มีแมลงไม่มีโรครากเน่ารากพืชแล้วก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันโรคไส้เดือนฝอยด้วยไส้เดือนฝอยก็จะไม่มาทำลายรากพืชเราเพราะฉะนั้นสุดแล้วเราควรจะต้องเป็นคนเอาถ่าน
เพื่อมาปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับเพื่องานเกษตรกรรมเพื่อการกินอยู่พืชผักที่ปลอดภัยครับขอบคุณครับครับกระท่อมน้อยหลังคาเก่าหากเพียรอย่ามัวท้อชีวิตสายทานเกิดก่อนคำว่าพอมันอยู่ที่ใจ